สถานการ์ประเทศแบบนี้หน้าลงทุนรูปแบบไหนดีครับหรือเก็บเงินสดไว้ก่อนถ้าเก็บเงินสำรองได้6เดือนแล้วตอนนี้น่าลงทุนทุกอย่างเลยครับแล้วก็ไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีอะไรหน้าลงทุนเลยครับนะฮะถ้าผมพูดอสังหาหน้าลงทุนไหมผมก็บอกว่าตอนที่โควิดก็ยังมีหน้าลงทุนนะครับโควิดหนักๆในปี63อย่าไปเหมาเลยครับ อย่าไปเหมาเลยครับหุ้นไทยน่าลงทุนไหมครับหุ้นไทยหกเจ็ดร้อยตัวนะนะอย่าไปเหมาเลยครับเลิกเป็นคนเหมานะถ้าเรากันเงินสำรองไว้ได้ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรครอบครัวเราไม่ลำบากกันเงินมาอีกส่วนหนึ่งนะอยากจะลงทุนอะไรศึกษาเลยครับนะฮะถ้าผมบอกว่าหุ้นไทยตอนนี้น่าลงทุนครับเราจะเอาลูกปลาลูกดอกปลาใส่ชื่อหุ้นเลยไหม เพราะว่าหุ้นไทยน่าลงทุนนะไม่ใช่ถึงช่วงที่ดีเดี๋ยวผมเชื่อว่าผมก็เชื่อว่าเนี่ยปีนี้โอไมคอนมามันน่าจะจบแล้วนะนะฮะ,ะถ้ากลางปีทุกอย่างเริ่มดีขึ้นก็ไม่ใช่ว่านะเราซื้อหุ้นได้ทุกตัวในตลาดหยิบตัวไหนก็ได้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชียร์นะฮะคนที่ตามเพจมานิโค e ต,ตาม y o u ู u ูปมานิโค e อย่าไปเชื่อว่าช่วงนี้ลงทุนอะไรดี ช่วงนี้เขาลงทุนอันนี้แล้วรวยก็มีหลายคนที่ลงทุนแล้วชิบหายเพราะไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะก่อนหน้านี้คลิปตัวอเรนซีมีคนทําเงินกันเยอะก็มีคนชิบหายเยอะและตอนนี้ยิ่งชิบหายเยอะเลยจริงไหมฮะที่มันตกลงไปแรงๆแต่คนที่เขาเป็นนักลงทุนอยู่เขาก็เป็นไงฮะเออเขาก็หาเงินมาลงทุนเพิ่มอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไม่เหมาต้องไม่เหมาดู a s s e t ทหรือดูสินทรัพย์นะเป็นรายชิ้นเป็นรายตัวนะครับ